ไม่ใช่ข้ออ้างบอลบอยในแบบฉบับของโชเซ่มูรินโญ่การหวนกลับมาคุมทีมอีกครั้งของโชเซ่มูรินโญ่แน่นอนวันนี้คือสิ่งที่หลายคนต่างก็ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานในสนามแอคชั่นต่างๆรวมถึงบทสัมภาษณ์กับนักข่าวและความสำเร็จส่วนสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามูรินโญ่คือหนึ่งในกุนซือที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งกับวงการลูกหนังและถือเป็นหนึ่งในกุนซือที่อยู่ในระดับท็อปของยุโรปดังนั้นการหวนกลับมาทำงานของเขาในครั้งนี้แน่นอนว่าหลายคนก็อยากที่จะรู้ว่ามูรินโญ่ยังจะมีดีพออยู่หรือเปล่าที่จะมาต่อกรกับฟุตบอลในยุคนี้และหลังจบเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแม้นี่จะเป็นเพียงแค่เกมนัดที่2เท่านั้นที่เจ้าตัวได้ทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามแต่โชเซ่มูรินโญ่ก็ยังไม่วายที่จะสร้างซีนหรือสิ่งที่น่าจดจำให้บรรดาคอบอลทั่วโลกได้พูดถึงกันโดยประเด็นแรกคือการปรับแท็กติกและตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นจนกลายเป็นที่มาของการคัมแบ็กด้วยสกอร์4-2หลังช่วงต้นเกมสเปอร์ต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งถึง2ประตูและอีกประเด็นที่หลายคนต่างก็ให้ความสนใจกันในเวลานี้ก็คือประตูตีเสมอ2-2ของท็อตแนมเพราะเหตุที่มาของประตูนั้นมันได้มาจากจังหวะฉกฉวยโอกาสเพียงเสี้ยววินาทีในการเล่นเร็วจากบอลทุ่งข้างสนามก่อนกลายเป็นการปาดเข้าในแล้วปิดบัญชีโดยแฮร์รี่เคนและเมื่อดูจังหวะนี้แบบผ่านๆเราก็อาจจะชื่นชมไปที่สมาธิของบรรดาผู้เล่นทีมไก่เดยทองที่มีความมุ่งมั่นที่จะยิงประตูและหิวก็หายถึงการล่าตะข่ายอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับตำหนิไปที่แข้งของโอลิมเปียกอสที่ดันไปเสียสมาธิเพียงชั่วพริบตาเดียวจนเป็นเหตุให้ทีมต้องเสียประตูตีเสมอนี่คงเป็น2จุดที่เราน่าจะพูดถึงจากจังหวะประตูตีเสมอ 2-2 หากไม่มีภาพของผู้จัดการทีมอย่างโชเซ่มูรินโญ่เดินเข้าไปสวมกอดกับบอลบอยที่ลงทำหน้าที่อยู่ข้างสนามในเกมดังกล่าวและเมื่อจบเกมมูรินโญ่ก็ได้ออกมาชื่นชมเจ้าหนูบอลบอยคนนี้อีกว่าผมชอบเขานะเด็กคนนี้มีไหวพริบที่ยอดเยี่ยมมากๆเหมือนอย่างที่ผมเคยเป็นเมื่อตอน10ขวบสำหรับวันนี้เขาคอยดูเกมพร้อมกับอ่านเกมอยู่ตลอดไม่ได้นั่งเหม่อไปที่อัศจรรย์หรือมองไปที่ไฟในรอบๆสนามและแอสซิสต์ที่เขาทำได้ในวันนี้มันจะเป็นความทรงจำที่ดีและเขาจะไม่มีวันลืมมันได้อย่างแน่นอนนี่คือหนึ่งในความละเอียดหรือสิ่งที่โชเซ่มูรินโญ่คอยให้ความสำคัญอยู่ตลอดเพราะหากลองย้อนกลับไปช่วงที่เขากุมบังเหียนปีศาจแดงช่วงแรกๆเจ้าตัวก็เคยไม่พอใจบอลบอยของยูไนเต็ดพร้อมสั่งโละเด็กเก็บบอลชุดนั้นที่ถูกคัดเลือกมาจากมูลนิธิของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและจากโรงเรียนท้องถิ่นอีก19โรงเรียนพร้อมแทนที่ด้วยเยาวชนจากสโมสรพร้อมมูรินโญ่คิดว่าสโมสรควรที่จะเอานักเตะจากอะคาเดมี่เข้ามาทำหน้าที่เด็กเก็บบอลมากกว่าเพราะพวกเขาเข้าใจเกมและจะช่วยให้ทีมเล่นได้เร็วขึ้นเมื่อต้องการโดยหากย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นนี่คือสิ่งที่บางคนอาจจะเห็นด้วยแต่แน่นอนว่ามีหลายคนก็มองมันเป็นเรื่องตลกพร้อมกับโจมตีไปที่โชเซ่ว่าเขาใช้บอลบอยเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเท่านั้นจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านมาแล้วโชเซ่มูรินโญ่กลายเป็นเพียงแค่อดีตผู้จัดการทีมปีศาจแดงมูรินโญ่ก็ได้ออกมาให้ความเห็นหลังจบเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่ลิเวอร์พูลสามารถโกงความตายคว้าชัยเหนือบาร์เซโลนาด้วยสกอร์4-0โดยมูรินโญ่ก็ได้ออกมาให้ความเห็นกับจังหวะประตูชัยของลิเวอร์พูลว่าผู้คนอาจจะไม่รู้ถึงสโมสรฟุตบอลที่แท้จริงทุกๆรายละเอียดมีความสำคัญมากๆในเกมนี้คุณต้องการให้บอลกลับมาเร็วและเด็กเก็บบอลก็จำเป็นต้องรู้ว่าคุณต้องการให้บอลกลับมาไวๆผมไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กจากอะคาเดมี่หรือเปล่าแต่เด็กคนนี้รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรผมเคยอยู่กับสโมสรหนึ่งที่ไม่เคยเข้าใจถึงความสำคัญของเด็กเก็บบอลเหล่านี้เลยแม้แต่ตอนที่ทีมกำลังจะชนะสปีดของเกมเป็นสิ่งสำคัญรวมทั้งลูกตั้งเตะจากประตูจังหวะของเกมเด็กเก็บบอลต่างสำคัญถ้าคุณวางโครงสร้างที่ดีและเมื่อดูมาถึงตรงนี้หลายคนก็น่าจะเริ่มพอเข้าใจกันแล้วว่าสิ่งที่มูรินโญ่โฟกัสหรือให้ความสำคัญนั้นไม่ใช่เพียงเพราะเขาต้องการเอาบอลบอยมาเป็นข้ออ้างแต่มูรินโญ่ให้ความสำคัญกับเด็กเก็บบอลของสโมสรจริงๆโดยเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากอีกหนึ่งแข้งเยาวชนของทัพสิงห์บูอย่างเมสันเมาที่ได้ออกมาย้อนความหลังถึงตอนที่เจ้าตัวยังเป็นแข้งเยาวชนของเชลซีหลังได้ทราบข่าวว่ามูรินโญ่ตอบตกลงรับงานคุมทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์โดยเมาได้กล่าวเอาไว้ว่าสิ่งแรกที่ผมจำได้จริงๆก็คือการเป็นบอลบอยในการแข่งขันมูรินโญ่บอกกับผมว่าถ้าเรากำลังขึ้นนำในการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกเขาบอกให้เราเก็บบอลไว้กับตัวและอย่าเคลื่อนออกไปเร็วมากนะนี่คือหนึ่งคำยืนยันจากอดีตแข้งเยาวชนที่เคยเป็นบอลบอยให้กับทีมที่มูรินโญ่เคยคุม
ทัพโดยจะเห็นได้เลยว่ามูรินโญ่ให้ความสำคัญกับบทบาทนี้จริงๆส่วนเหตุผลว่าทำไมมูรินโญ่ถึงโฟกัสไปที่เด็กเก็บบอลอยู่เสมอทั้งที่บางคนก็อาจจะไม่ได้มองเห็นความสำคัญถึงสิ่งนี้เลยโดยคำตอบของเรื่องนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วว่าเพราะผมเคยเป็นเด็กเก็บบอลมาก่อนเหมือนกันผมเป็นเด็กเก็บบอลแถวหน้าเลยนะตอนที่ผมเป็นเด็กเก็บบอลผมรู้กระทั่งว่านักเตะต้องการให้ลูกบอลไปอยู่ตรงไหนสำหรับการเตะมุมดังนั้นพวกเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสัมผัสบอลเลยด้วยซ้ำนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมมูรินโญ่ถึงจับจ้องและให้ความสำคัญกับบอลบอยมากนักนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวเคยทำหน้าที่นี้มาก่อนเขาเลยเข้าใจถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ตรงนั้นเป็นอย่างดีและเรื่องราวความหลังของมูรินโญ่มันก็ได้สะท้อนความเป็นตัวเขาออกมาในอย่างที่เจ้าตัวยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมและทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นจากเพจสับหลอกเท่านั้นไม่ได้มีการยืนยันใดๆว่ามันถูกต้องดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วเพื่อนๆชาวสับหลอกทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็เชิญคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้เลยขอเพียงอย่างเดียวคืออย่ามานั่งพิมพ์ด่ากันเลยนะฮะพวกเราต่างก็รักและชอบดูฟุตบอลเหมือนกันแค่เชียร์กันคนละทีมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมานั่งด่าหรือสร้างความแตกแยกให้กันเลยมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวคนรักฟุตบอลเหมือนกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ